ไปตรวจสอบสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ภาคเหนือกันนะครับยังคงต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันกันอย่างต่อเนื่องครับขณะที่วัคซีนไฟเซอร์สำหรับด่านหน้าก็เริ่มฉีดแล้วในหลายพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นำรถออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดสดเทศบาล2และตลาดเพชรพัฒนาน,นะครับหลังจากพบว่ามีพ่อค้าขายของชำติดเชื้อโควิด -19 กันทั้งครอบครัว5คนนะครับ พร้อมทั้งสั่งปิดตลาด2วันเพื่อที่จะทําความสะอาดและระดมตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงกว่า500คนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดน่านนะครับเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะป้องกันโควิด1 9สําหรับจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาทั้งหมด2640โดส แบ่งให้แต่และโรงพยาบาลของจังหวัดน่านดําเนินการฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าและหากได้รับวัคซีนเพิ่มอีกก็จะเร่งฉีดให้เร็วที่สุดต่อไปครับ